ครับเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะครับที่17 mile drive นะครับเป็นจุดเรียกว่ายื่นออกมานะครับแล้วก็ทำให้เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องดูคลื่นเนี่ยครับนี่ครับแล้วฟังเสียงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะลมแรงมากนะครับแต่ความจริงก็คือแทบจะไม่มีคลื่นเลยนะครับแทบจะไม่มีลมเลยณจุดที่เราอยู่ผมสงสัยเอ๊ะมันมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนั้นตัวเราเหมือนจะไม่รู้สึกว่ามันมีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับเราไม่รู้สึกถึงแรงลมพัดรู้สึกถึงเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเงียบสงัดนะครับยกเว้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีคลื่นที่เกิดขึ้นบนท้องมหาสมุทรนะครับแล้วคลื่นนี้ไม่ได้เกิดจากลมที่เราสัมผัสได้ใกล้ตัวแต่เป็นคลื่นในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เรามองไม่เห็นครับแต่เมื่อมาเห็นอีกทีหนึ่งนะครับกระแสของมันนั้นได้แผ่ซ่านไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นระลอกแล้วระลอกเล่านะครับนะครับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเกิดขึ้นเสมอครับแล้วการเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าไอ้ผืนหินงอกหินงอกทรายต่างๆเหล่านี้ที่มันถูกเชฟรูปเชฟร่างมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับวันนี้ไม่น่าจะใช่คลื่นเล็กๆอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสึนามิแห่งสังคมนะครับแล้วเราคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นสึนามิแห่งการสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่การทำลายล้าง